ตอนนี้เราก็ถึงเมนูที่2กันแล้วนะคะตอนนี้เราก็ยังอยู่กับอะไรที่เป็นหน่อไม้อยู่เลยนะคะเป็นเจดีย์อย่างนี้นึกถึงเจดีย์ที่พม่าพม่าช่วยดักก่อนเมนูที่2ของเรานะคืออะไรคะเป็นต้มกะทินะครับต้มกะทิซึ่งเป็นต้มหน่อไม้ต้มกะทิกุ้งกับสตอนั่นเองนะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเมนูพื้นบ้านพื้นบ้านอีกเมนูหนึ่งซึ่งทางใต้ก็นิยมรับประทานกันเมนูนี้จะเป็นเมนูออกมาทางภาคใต้หน่อยะนะครับซึ่งนิยมต้มกะทิที่สำหรับรับประทานกันซึ่งจะมีสตอมีกุ้งมีจริงๆแล้วก็มีหอมแดงนะครับมีกะปิเป็นตัวชูโรงนั่นเองนะครับเอาเป็นว่าผมใช้ไม่จบใช้หางกะทิใส่ลงไปซึ่งการต้มตัวกะทินั้นเนี่ยท่านผู้ชมเราก็แล้วแต่นะครับแต่จริงแล้วก็ไม่ควรที่จะข้นจนเกินไปเพราะนั้นเราใช้หางกะทิแล้วก็หัวกะทิที่จะทำให้มันบาลานซ์นั่นเองใช่ครับนะวันนี้รูดใบชะอมการรูดชะอมมันก็ต้องรูดลงนะคะรูดสวนของของตัวรูดสวนรูดสวนหมายถึงว่าเวลาใบท่านผู้ชมใบอย่างนี้ถูกไหมครับต้องรูดลงแหละรูดส่วนทางของใบธรรมดาเนี่ยธรรมดาจะเป็นนี้ถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดเรารูดลงนี้ท่านผู้ชมเจอหนามแน่ๆถูกไหมฮะรูดลงนี้เจอหนามแน่ๆแต่ถ้าเกิดรูดอย่างนี้ผมไม่มีปัญหาเลยเอาหนามมากินด้วยนะซึ่งก็อาจจะเป็นต้มกะทิสามเหม็นก็ได้ชื่อน่าจะถูกต้องกว่าเพราะว่าต้มกะทิหน่อไม้สามเหม็นก็ได้ท่านผู้ชมผมจะมีทั้งตัวนี้ด้วยนี่ที่มีเม็ดสตอกระถิ่นเม็ดกระถิ่นค่ะอันนี้ก็จะเป็นใบชะอมชะอมก็มีความเหม็นอีกอันหนึ่งนะครับกินแรงๆข้างนั้นนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมบุกท่านผู้ชมครับบุกหัวหอมท่านผู้ชมบุกหัวหอมแค่พอแตกเท่านั้นท่านผู้ชมสังเกตไหมฮะว่าแค่พอแตกเท่านั้นเองเราก็ใส่ลงไปนะครับส่วนกะปินั้นท่านผู้ชมผมตำตัวกะปิไม่ต้องใส่เยอะมากเล็กน้อยแล้วก็เดี๋ยวผมใส่พริกไทยเข้าไปหน่อยนะครับเพื่อให้มีความหอมหอมแล้วก็ใส่พริกไทยจะตำพริกไทยกับตัวกะปิซึ่งตัวนี้ก็จะให้รสชาติที่แต่ไม่ต้องเยอะนะครับท่านผู้ชมให้เบาๆเพื่ออันนี้เป็นสิ่งที่ไปปรุงรสชาติเอาละท่านผู้ชมตัวนี้ผมจะใส่มาสักหม้อหนึ่งประมาณสักท่านผู้ชมสักหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับแล้วใส่กะปิลงไปนะครับเอาละทีนี้หน่อไม้ผู้ชมถ้าเกิดเราเลือกดีๆเนี่ยตรงนี้ก็ทานได้แต่ผมอยากจะทานตัวอ่อนๆเลยนะครับอ่อนๆที่ฝานแบบบางๆอย่างเงี้ยท่านผู้ชมครับฝานหน่อไม้ที่ตัดโคนที่เป็นแบบพูดถึงประโยชน์ของหน่อไม้กันหน่อยหน่อไม้นี้เขาบอกว่ารักษาโรคมะเร็งได้อ๋อเหรอค่ะช่วยเป็นการช่วยรักษาช่วยรักษาโรคมะเร็งในที่ไหนลดการเกิดโรคลดการเกิดโรคนั่นเองใช่ครับแล้วก็ช่วยเขาเรียกว่าอะไรช่วยย่อยช่วยแก้ไขระบบลำไส้ให้ดีขึ้นนะคะใช่ครับอ๋อช่วยย่อยใช่ค่ะนี่ท่านผู้ชมผมเอาตัวบางๆเลยนะฮะแต่สิ่งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมที่ผมอยากจะตัวนี้กะทิได้แล้วนะครับ
เปิดให้เดือดเบาๆแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมต้องอยากจะเรียนท่านผู้ชมนิดนึงก็คือผมอยากจะเอาตัวหน่อไม้เนี่ยแช่ในน้ำเกลือหรือล้างน้ำเกลือสักพักนึงเพราะอะไรคะเพราะในตัวยางของไม้เนี่ยมันจะได้ลดตัวนะครับน้ำที่เป็นความขมของหน่อไม้ใช่หน่อไม้สดนี่ขมนะฮะความขมเพราะนั้นเนี่ยตัวเกลือเนี่ยเกลือกับน้ำเปล่านะคะใส่น้ำเปล่านะครับล้างหน่อยอย่างน้อยก็แช่ไว้หน่อยค่อยๆล้างน้ำเกลือนะครับล้างน้ำเกลือเพื่อจะให้ยางของหน่อไม้เนี่ยได้ออกไปเพื่อลดความขมเพราะเป็นหน่อไม้สดนั่นเองนะเวลาทำหน่อไม้สดอาจจะต้องแล้วปล่อยทิ้งน้ำอีกสักนิดนึงแต่หน่อไม้สดมีความหวานอยู่แล้วแต่ก็มีความขมอยู่นิดๆอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมกุ้งเราใส่ทีหลังได้ในเมื่อเราล้างน้ำที่เป็นน้ำเกลือแล้วท่านผู้ชมก็ใส่หน่อไม้ลงไปเลยนะความหวานนะโยมผมมีน้ำตาลแต่ผมคิดว่าผมไม่ให้อยากให้ความหวานของกะทิสดค่ะนะครับแล้วก็ตัวหน่อไม้เนี่ยเป็นตัวเอกเป็นตัวชูโรงแล้วกันนะฮะผมเปิดไฟอ่อนค่อยๆต้มแล้วก็ให้หน่อไม้ได้ค่อยๆได้นุ่มแล้วสุกนะครับส่วนตัวที่เป็นตอกับเม็ดกระถิ่นเนี่ยนะครับอาจจะเอาไว้ใส่อีกสักพักหนึ่งชะอมไว้สุดท้ายพร้อมกับใส่ชะอมพร้อมกับกุ้งเพราะว่ากุ้งเดี๋ยวจะแข็งเกินไปท่านผู้ชมค่อยๆเปิดไฟไว้สักพักหนึ่งนะครับค่อยๆให้ตอนนี้ผมยังไม่ได้ปรุงอะไรเพราะว่ามีกะปิแล้วจะปรุงด้วยแค่อาจจะมีเกลือนิดนึงแล้วตัดด้วยน้ำมะขามเปียกสักเล็กน้อยก่อนจะขึ้นเพราะว่าไม่ต้องการให้มีความเลี่ยนมากนะครับตัวนี้จะไม่ตัวนี้จะไม่เผ็ดค่ะนะครับอันนี้ปล่อยไว้ให้เดือดสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมเติมหัวกะทิลงไปหน่อยตอนนี้เนี่ยเราต้มไปสักพักตอนนี้หน่อไม้ก็เริ่มสุกนุ่มแล้วนะครับพอสุกนุ่มผมใส่ตัวที่เป็นเม็ดกระถิ่นแล้วก็สตอนะตัวนี้เลยท่านผู้ชมใส่ไปพักหนึ่งจริงๆแล้วก็ทานดิบได้อยู่แล้วตัวนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้ผมก็ใส่กุ้งสดลงไปคือตอนนี้ความเค็มของกะปิแล้วก็มีเกลือนะครับจมตัวไหนอาจจะเพิ่มน้ำปลาไปนิดนึงหรือเพิ่มเกลือไปนิดนึงเพิ่มความเค็มก็ได้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่ชะอมลงไปท่านผู้ชมชะอมเป็นสุดท้ายเพราะชะอมสุกได้เร็วมากอยู่แล้วนะครับพอใส่ชะอมไปแล้วเนี่ยผมจะตัดรสเพื่อให้ไม่มีความไม่เลี่ยนเกินไปด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำมะขามเปียกสักท่านผู้ชมเล็กน้อยเพื่อที่จะให้มีรสชาติของความกลมกล่อมนั่นเองค่ะเอาละพอเดี๋ยวให้เดือดขึ้นมาแป๊บนึงเราก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะนะยากไหมไม่ยากผมว่าไม่ยากมากเพียงแต่ว่าหน่อไม้อย่างที่บอกท่านผู้ชมต้องล้างมันมีความขมมีความขมใช่ไหมคะท่านผู้ชมผมถ้าเกิดหน่อไม้สดจริงๆมันขมเพราะนั้นเนี่ยนี่คือขมอารมณ์เหมือนแบบมะระเลยไหมคะไม่ถึงขนาดนั้นครับเขาจะมีความขมนิดเป็นเฟื่องนิดนึงเป็นขมเพราะนั้นเนี่ยเวลาที่จะทำเนี่ยแต่เวลาสุกแล้วเขาจะหวานถ้าเกิดดิบเนี่ยเขาจะมีความขมนะครับเพราะนั้นก็เอาแหละพอเดือดขึ้นมาท่านผู้ชมแล้วกุ้งก็นะสุกแล้วพอดีนะท่านผู้ชมเรียบร้อยไม่ต้องทำอะไรเลยปิดไฟแล้วรอเสิร์ฟโดยเฉพาะสามารถที่จะเสิร์ฟโดยตักเสิร์ฟที่เป็นเครื่องจิ้มแล้วมีเครื่องแหนมหน่อยก็ได้เช่นเดียวกันเรื่องนี้ฮะตัวนี้กุ้งมีหน่อไม้ท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่านี่ตัวนี้ฮะนะสีสันนี่น่าทานมากมีความสีเขียวๆสีส้มของกุ้งเห็นหน่อไม้ที่เป็นท่านผู้ชมเห็นหน่อไม้ที่เป็นเป็นชิ้นๆเป็นชิ้นๆแว่นๆนะครับ
ซึ่งต้องบอกกันเลยว่าที่เลือกไปเนี่ยเป็นหน่อไม้ที่อ่อนมากนะตัวนี้นี่แหละท่านผู้ชมเสิร์ฟไว้แล้วถ้าเกิดท่านผู้ชมท่านไหนที่ต้องการมีความเผ็ดก็เดี๋ยวพริกทอดโรยเข้าไปอ๋อพริกทอดโรยลงไปได้ก็สามารถที่จะกินแล้วก็เพิ่มรสชาติเพิ่มรสชาติให้ความเผ็ดได้เช่นเดียวกันง่ายมากมากเอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้ถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากทำเผ็ดตรงนี้เลยก็ได้แต่ผมอยากให้ได้รสชาติความนุ่มโดยเฉพาะที่เป็นหน่อไม้นะครับท่านผู้ชมเวลาหน่อไม้ที่ต้มกับกะทิแล้วเนี่ยเขาจะเขาจะมีความหวานหวานมันนุ่มพอดีเลยใช่ครับค่ะโอ้โหก็เป็นเมนูที่ต้องเรียกได้ว่าทำแบบง่ายๆเป็นของที่มีพื้นบ้านทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรั้วไม่ว่าจะเป็นต้นมะต้นมะพร้าวนะค่ะโอเคเสร็จไปแล้ว2เมนูแต่ยังไม่หมดยังเหลืออีก1เมนูนะครับซึ่งเมนูที่3เนี่ยต้องบอกได้เลยว่าเป็นเมนูที่ง่ายๆเช่นเดียวกันง่ายเช่นเดียวกันนะครับแต่จะเป็นเมนูอะไรนั้นติดตามช่วงหน้าค่ะ